ครับอันนี้อยู่ที่เมืองโบราณนะครับเมืองเขาเรียกถิ่นเดิมโคราชนะครับเมืองเสมานะครับต้นกำเนิดของจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าเมืองโคราชเก่านะครับซึ่งก่อนที่จะเป็นโคราชใหม่ปัจจุบันก็นี่เป็นเมืองเก่านะครับวันนี้เจอนักท่องเที่ยวนะครับมาจากไหนครับเนี่ยมาจากในตัวเมืองนครสีมาเนี่ยค่ะก็เป็นคนที่นี่ค่ะแต่ว่าเพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกครั้งแรกเนาะเป็นไงบ้างที่เนี่ยดูแล้วรู้สึกว่าสวยอะค่ะคือมันแบบคือดูแบบคือเราไม่เคยมาเห็นแบบนี้เนาะคือจากที่เราเคยไปที่พี่ไมล์หรือว่าไปที่เขาพนมรุ้งอะอะไรขบวนนาแล้วเนาะใช่ค่ะขบวนนาแล้วแต่ว่าอันนี้คือเหมือนแบบยังคงสภาพเดิมๆอยู่เนี่ยค่ะคือยังเหมือนกับว่าแบบดูเก่าค่ะดูเป็นของเก่าเราพอรู้ประวัติคร่าวๆบ้างไหมที่นี่คือเมืองเก่าของโคราชอะไรประมาณเนี้ยก็รู้ค่ะว่าที่นี่เป็นเมืองเก่าของโคราชแล้วก็เป็นเมืองเสมาเนาะคือรู้มาอย่างเงี้ยค่ะก็สักครั้งหนึ่งเราคงต้องมาชมเนาะใช่ค่ะครั้งหนึ่งต้องมาชมก็เลยแบบว่ามีโอกาสวันนี้ก็เป็นวันหยุดก็เลยแบบได้ได้เข้าไปไหว้พระนอนแล้วก็มีโอกาสก็เลยแวะเข้ามาดูที่นี่อยู่กับคนไรค่ะชื่ออะไรครับอ๋อชื่อที่ว่าพรวงศกุลค่ะครับผมว่าไปไหว้พระนอนยังครับไปไหว้มาแล้วค่ะเป็นไงรู้สึกว่าดีไหมไปไหว้พระนอนดีมากค่ะประทับใจมากเลยค่ะก็เป็นถ้าสมัยโบราณสมัยกรุงศรีเขาจะเรียกว่าพระงามนะแต่ปัจจุบันก็เรียกพระนอนว่าพุทธญาติสมัยธราวดีนะครับเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์ของสุนันท์นะครับนะครับผมมีอะไรชวนเพื่อนมาชมกันไหมก็นะคะถ้าเกิดว่าอย่างเป็นชาวโคราชเองก็ดีนะคะเนาะถ้าเกิดว่ามีโอกาสอยากให้มากราบสักการะนะคะแล้วก็มาเยี่ยมชมสถานที่โบราณแล้วก็เป็นเมืองโบราณของชาวโคราชจริงๆนะคะเพราะว่าเราก็รู้ข่าวมาว่าที่เนี่ยเคยเป็นเมืองหลวงของโคราชมาก่อนครับนะเนี่ยแบบพูดแล้วยังขนลุกอยู่เลยนะคะรู้สึกว่าประทับใจมากจริงๆค่ะที่ได้มาในครั้งนี้ค่ะครับผมขอบคุณมากครับผมครับวันนี้วันหยุดก็วันอาทิตย์นะครับตรงวันที่19กรกฎาคมนะครับมีโอกาสก็เข้ามาชมเมืองเสมานะครับเมืองโบราณของชาวโคราชนะครับถือว่าถิ่นเดิมโคราชนะครับก็เรียกว่าเมืองเก่าโคราชนั่นเองวันนี้ก็ให้มาดูความสวยงามนะครับคือเข้ามาแล้วมันมีมนต์เสน่ห์นะครับเป็นปราสาทโบราณที่เหมือนเป็นบรรพบุรุษของเรานะครับที่ชาวโคราชครั้งหนึ่งต้องมาเห็นต้องมาดูนะครับต้องมาชมวันนี้ก็มาเจอนักท่องเที่ยวนะครับมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกครั้งหนึ่งก็ต้องมาเมืองเก่าเมืองเสมาหนูชื่ออะไรลูกชื่ออะไรครับน้ำพึ่งน้ำพึ่งที่ไหนอยู่ที่ไหนครับอยู่บ้านไหนเอ่ยสระบุรีหนูเคยเข้ามาดูสักทียังลูกยังค่ะยังเนาะมากับใครวันนี้มากับใครกับป้าป้านี่ป้าใช่ไหมชื่ออะไรครับชื่อนุ้ยค่ะคุณนุ้ยเคยเข้ามาที่เมืองเสมาสักครั้งหนึ่งยังครับไม่เคยค่ะเข้ามาแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างก็ดูเราทราบไหมว่าที่นี่เคยเป็นเมืองเก่าของโคราชไม่ค่ะเพราะหนูก็เพิ่งมาอยู่ที่นี่เหมือนกันอ๋อที่นี่ก็เป็นที่เดิมโคราชก็นี่คือเรียกเมืองเก่าโคราชนะโคราชปัจจุบันก็เป็นโคราชเมืองใหม่เนาะหรือว่าเมืองเสมาเมืองโคราชปะละนะครับไปไหว้พระนอนยังไปแล้วค่ะเป็นไงไหว้พระนอนรู้สึกเป็นไงบ้างสวยดีค่ะสวยดีเนาะไหว้พระนอนหลายครั้งแล้วค่ะแต่ว่าที่นี่ไม่เคยมาเป็นเมืองเดียวกันเมืองพระนอนนี่ก็อายุ1,300ปีเนาะเป็นไงอยากเชิญชวนเพื่อนๆมาเที่ยวสุนันท์บ้างก็อยากลองชวนมาค่ะก็คือเป็นที่สถานที่สวยค่ะแบบธรรมชาติดีค่ะแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ด้วยค่ะครับผมขอบคุณมากครับครับเมืองเป็นความเชื่อนะครับเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่โบราณมานะครับหลายท่านก็อาจจะมาบนบานนะครับศาลเก่าหรือว่ามาแก้บนนะครับนักท่องเที่ยวก็เข้ามาชมนะครับเป็นเมืองใหญ่พื้นที่ขนาดใหญ่นะครับพันไร่เลยนะครับนู้นทะลุทำได้ด้วยนะครับก็เป็นหลายปราสาทหลายตัวเมืองนะครับซึ่งเมืองเสมาแห่งนี้เป็นเมืองขนาดใหญ่มากนะครับท่านที่ต้องการมาชมก็เข้ามานิดเดียวนะครับติดกับวัดธรรมจักรเสมารามหรือว่าวัดพระนอนนะครับบริเวณจะใกล้เคียงกันมากนะครับซึ่งก็เป็นสถานที่ที่น่ามาระลึกนึกถึงประวัติศาสตร์นะครับระลึกถึงความเป็นมาโหมาดูถึงจะเป็นกองหินเก่าๆนะแต่ว่ามีเรื่องเล่าตั้งแต่โบราณกรมศิลปากรเขาก็จะเขียนอธิบายนะครับตามป้ายให้เลยชมกันเจอนักท่องเที่ยวอีกกลุ่มอีกครอบครัวหนึ่งแล้วกันครับครับสวัสดีครับพี่อยู่กับใครครับเนี่ยผมอยู่ด่านทศเนี่ยครับชื่อพี่อะไรเอ่ยสมประสงค์ครับเคยมาที่นี่ยังครับมาบ่อยอยู่เป็นไงครับมาแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างก็ดีเราพอทราบไหมว่าที่นี่เป็นเมืองเก่าของโคราชเราพอทราบเนาะเราเป็นคนโคราชสักครั้งหนึ่งก็ต้องมาดูเนาะพาหลานมาเที่ยว
พาหลานมาเที่ยวด้วยวันหยุดครอบครัวนะมาโมงให้หน่อยชื่อน้องอะไรเอ่ยชื่ออะไรชื่ออะไรเป็นไงลูกมาดูเมืองโบราณรู้สึกเป็นไงครับดูเมืองโบราณแล้วเป็นรู้สึกเป็นไงครับชอบไหมชอบชอบไปไหว้พระนอนสักครั้งยังครับไปบ่อยไปบ่อยนะครับรู้สึกเป็นไงครับไปไหว้พระนอนก็ดีครับดีครับผมขอบคุณพี่มากนะครับครับผมครับก็เข้ามาโบราณสถานหมายเลข4นะครับซึ่งเมื่อกี้ที่อยู่ในการท่องเที่ยวโบราณสถานหมายเลข1นะครับลักษณะตัวอาการอิฐฉาบปูนนะครับชำรุดเหลือแต่เพียงฐานนะครับซึ่งสูงจากพื้นประมาณ 1.20 เมตรนะครับเป็นแผ่นผังรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าขนาด 8.25 เมตรยาว 13.50 เมตรนะครับทางเข้าไปทิศตะวันออกนะครับก่อด้วยอิฐแดงบันไดด้านเดียวนะครับปรากฏเป็นปูนระดับนะครับใบเซมาคู่นะครับโกนตกแต่งหยาบๆนะครับไม่มีรวดลายนะครับคือเดิมตั้งเป็น8ทิศปัจจุบันเหลือเพียงทิศ4ทิศนะครับแสดงว่าอาคารนี้ใช้ประโยชน์เป็นอุโบสถทางพุทธศาสนานะครับซึ่งก็ได้ว่านะครับเมืองเสมานี้เป็นพุทธศาสนานะครับก็ผูกยืนยันได้ก็เป็นเมืองพระนอนนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆกันอันนี้ก็เป็นอุโบสถหลังหนึ่งนะครับซึ่งกรมศิลปากรท่านก็มาดูแล้วก็ยังคงสภาพเดิมไว้นะครับคือเป็นมนต์เสน่ห์ของเมืองเก่านั่นเองท่านที่มีโอกาสมาชมเมืองเสมาก็เชิญนะครับมีใบเสมาตั้งนะครับโบราณนะครับซึ่งเหมือนขอบเขตพระศรีมานะครับใบเสมาที่มองเห็นโดยรอบนะครับอันนี้จะเป็นอุโบสถนะครับก็วันนี้ก็พาชมเมืองเสมานะครับซึ่งก็อยู่ใกล้ๆกับองค์พระนอนนะครับที่วัดธรรมจักรเสมารามนะครับเสมานะครับตอนนี้อยู่ที่อาคารโบราณสถานหมายเลข3นะครับประกอบด้วยอาคาร2หลังนะครับคือเจดีย์8เหลี่ยมและอาคาร4เหลี่ยมผืนผ้านะครับเป็นเจดีย์8เหลี่ยมก่อด้วยอิฐนะครับไม่สอปูนะครับสภาพชำรุดมากนะครับเหลือเพียงฐานสูงจากพื้นประมาณ70เซนติเมตรนะครับขนาดปาดสูงกลาง 6.7 เซนติเมตรนะครับอาคารที่2เป็นรูปพื้นผ้าอยู่ทางทิศเหนือของเจดีย์8เหลี่ยมนะครับซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงอาคารหลังนี้ที่ใช้ประโยชน์เป็นอุโบสถทางพุทธศาสนานะครับก็คือความตระหนักของกลุ่มศิลปากรนะครับ2อาคารนะครับที่มองเห็นหลังนี้นะครับแล้วก็อนุชมรุดมากนะครับก็เป็น2ตัวอาคารนะครับซึ่งเป็นโบราณสถาน2ที่นะครับที่อยู่ที่เมืองเสมานะครับครับอยู่ที่อาคารโบราณสถานหมายเลข2นะครับลักษณะเป็นเจดีย์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจัตุรัสนะครับขนาดความกว้าง8เมตรนะครับสภาพชำรุดเหลือเพียงฐานนะครับสูงประมาณ1เมตรแกนกลางถูกทำลายจากการลักลอบขุดหาของโบราณวัตถุนะครับทางด้านทิศใต้ตอนเราออกยังคงเหลือสภาพของฐานได้ส่วนด้านอื่นๆมีสภาพชำรุดพังมากนะครับเพราะว่ามีสมัยก่อนคนมาขุดหาของโบราณนะครับที่พบเห็นส่วนมากจะเป็นลูกปัดแล้วก็เครื่องเงินตั้งเครื่องต่างๆซึ่งทางทิศใต้มีแนวอิฐกว้างนะครับประมาณ15เมตรมีอาคารเป็นอิฐขนาดเล็กอยู่ด้านหนึ่งนะครับสำนักกรมศิลปากรที่10นครสีมานะครับกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็ได้ทำการขุดพบแล้วก็บูรณะขึ้นนะครับมองเห็นบ่อนั้นก็เป็นบ่ออีกานะครับซึ่งบ่ออีกานี้ได้ขุดพบบันทึกหรือว่าศิลาจารึกนะครับแผ่นบ่ออีกานะครับซึ่งเราถึงประวัติความเป็นมาของเมืองเสมาเมืองเก่าโคราชหรือว่าเมืองเก่าจังหวัดนครราชสีมาแห่งนี้นะครับที่อำเภอสุนเนตำบลเสมาจังหวัดนครราชสีมานะครับอำเภอสุนเนแห่งนี้ก็เป็นความสำคัญของชาวโคราชแห่งหนึ่งครับครับเมืองเสมานะครับแหล่งประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบนะครับลักษณะเมืองเป็นเมืองสองชั้นเรียกว่าเมืองชั้นนอกและเมืองชั้นในนะครับเมืองมีขนาดใหญ่ทางที่เหนือพบร่องรอยโบราณสถาน3แห่งได้แก่การขุดคูน้ำที่สระน้ำรูปสี่เหลี่ยมนะครับมีเนินดินกลมภายในเป็นคันดินรอบๆนะครับรูปร่างไม่สม่ำเสมอพบเป็นรอยโบราณสถาน6แห่งนะครับซึ่งสถานประวัติศาสตร์แห่งนี้เกี่ยวเนื่องกับศาสนาพราหมณ์นะครับแล้วก็ปราสาทแบบขอมก่อด้วยอิฐเมืองมีการพัฒนาตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์ปลายยุคเหล็กนะครับราวพุทธศตวรรษที่13ถึง16ใน
ช่วงเวลาที่รับอิทธิพลของธราวดีนะครับทำให้เกิดการทำให้ก่อเกิดศาสนานะครับในพุทธศาสนาต่อมาสมัยวัฒนวัฒนธรรมคอมราวพุทธศตวรรษที่16แล้วก็เป็นวัฒนธรรมที่ปรากฏในศาสนาฮินดูนะครับก็คือฮินดูพุทธนะครับแต่ก่อนก็แยกกันแทบไม่ออกเลยก็ให้ดูโบราณสถานของเมืองเสมาตำบลเสมาอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าเป็นเมืองเก่าของโคราชเองครับครับโบราณสถานหมายเลข1ครับเป็นสถานสถานที่สร้างขึ้นตามรูปแบบสถาปัตยกรรมเขาเรียกว่าเขมรโบราณนั่นเองในยุคพุทธศตวรรษที่16ถึง17ก็สร้างด้วยหินทรายอิฐนะครับแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหันหน้าไปทางทิศใต้นะครับสภาพชุดเหลือเพียงฐานสูงประมาณ1เมตรประกอบด้วยอาคารต่างๆเหล่านี้นะครับ1อาคารประธานนะครับแผ่นฟังรูปสี่เหลี่ยมเป็นผืนผ้าขนาดใหญ่กว้าง8เมตรยาว22เมตรตัวปราสาทมีมณฑลยืนยื่นออกมาด้านหน้านะครับมีบันไดทางขึ้น3ทางด้านหน้าก่อด้วยอิฐเป็นทางทิศเชื่อมต่อประตูเข้ากับแนวกำแพงครับอาคารที่2เป็นอาคารกว้าง6เมตรยาวประมาณ 12.30 เมตรนะครับขนาดกว้างของปราสาทประธานอาคารที่3นะครับอาคารขนาดเล็กกว้างประมาณ3เมตร80นะครับยาว5เมตรตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของปราสาทประธานอาคารทั้งหมดนะครับล้อมรอบด้วยแนวกำแพงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีซุ้มประตูทางเข้าด้านหน้านะครับหรือเรียกอย่างนึงว่าโคปุระนะครับทางด้านทิศใต้นั่นเองสำนักศิลปากรที่10นครศรีธรรมราชกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยก็ได้มาบูรณะนะครับซึ่งเป็นสถานที่สำคัญในการจัดงานของอำเภอสำเนินงานคืองานกระทงพระราชทานนะครับก็จะเริ่มต้นบวงสรวงแล้วก็เริ่มงานที่นี่นะครับก็คือเหมือนเราระลึกนึกถึงบรรพบุรุษในอดีตนะครับก็ไปแล้วก็ไปที่วัดธรรมจักรเสมารามนะครับก็จะเป็นประจำทุกปีของชาวเบอร์สุนเนินครับครับมาถึงโบราณสถานหมายเลข7นะครับลักษณะเป็นอาคารก่อด้วยอิฐปูนแผ่นผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับกว้างยาว 9.60 เมตรนะครับสภาพชุดเหลือเพียงฐานนะครับสูงประมาณ 1.80 เมตรนะครับภายในอาคารเป็นรูปห้องนะครับปรับถมพื้นนะครับหินทรายฉาบด้วยปูนขาวนะครับกึ่งกลางของผนังด้านทิศใต้ก่อเป็นบันไดนะครับสูงจากอาคารส่วนอีก3ด้านก็เป็นบันไดทางขึ้นสูงเป็นซุ้มนะครับเป็นประดิษฐานของรูปเคารพนะครับเราก็ให้มาชมใกล้ๆกันแล้วกันอันนี้จะอยู่ด้านนอกของตัวเมืองนะครับออกมาทางบ้านข้างหน้าจะทะลุไปบ้านแก่นทาวได้นะครับเพราะว่ามีถนนตัดผ่านสมัยก่อนพื้นที่เมืองเสมานะครับหรือปัจจุบันนะครับพื้นที่เมืองเสมานี่ก็ฝั่งที่ถนนตัดผ่านนี่ก็เป็นพื้นที่ของโบราณสถานนะครับเป็นของกรมศิลปากรนะครับชาวบ้านก็ฝั่งนู้นทำไร่ทำนากันนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นเมืองโบราณนะเป็นคูเมืองนั่นเองเป็นเมืองรอบนอกนะครับเสน่ห์สำคัญนะของเมืองเสมาหรือว่าเมืองเก่าโคราชของเราเนี่ยคือจะมีหินตั้งนะครับหรือว่าเป็นเขตพัทธสีมาตามโบราณสถานหรือพุทธสถานโบราณนะครับซึ่งหมู่บ้านที่จะก่อนถึงเมืองเสมาตำบลเสมาเนี่ยมีชื่อบ้านหินตั้งนะครับก็จะมีหินตั้งตามทุกบ้านนะครับระยะทำก่อนประวัติศาสตร์คือการตั้งหินเป็นรูปเคารพนะครับซึ่งจะพบเห็นทั่วไปในอำเภอสุนเนินนะครับครับเห็นทั่วไปของตำบลเสมานะครับจะมีรูปหินตั้งนะครับเป็นหินที่เขาเรียกว่าเป็นสิ่งสักการะบูชาของคนสมัยก่อนยุคประวัติศาสตร์นะถนนสายเส้นนี้นะครับจะตรงไปบ้านแก่นเท้าออกโศกแจ้งออกหลังหนุนทดได้นะครับถ้าไปทางนี้ก็จะออกตัวอำเภอสูงเนินนะครับซึ่งสองฝั่งนี้เป็นสถานที่ของเมืองเสมานะครับซึ่งเป็นฝั่งซ้ายนี่เป็นชาวบ้านใช้ทำเกษตรกรนะครับซึ่งไม่มีรูปไม่มีการก่อสร้างของโบราณสถานหรือว่าแต่ว่าเป็นที่ของศิลปากรนะครับซึ่งเป็นที่ของตัวเมืองเสมานั่นเองนะครับซึ่งด้านฝั่งขวานะครับที่เรามองเห็นนี้จะมีตัวอาคารมีโบราณสถานเมืองเสมาจะเป็นเมืองขนาดใหญ่นะครับพื้นที่กว้างมากนะครับพันกว่าไร่นะครับซึ่งด้านนี้ก็ขอใช้พื้นที่ของกรมศิลปากรอยู่นะครับซึ่งการทำถนนนี้ตัดผ่านตัวเมืองเลยนะครับซึ่งถ้าท่านเคยมาสุนเนินก็จะทราบเป็นป่าบางท่านไม่เคยเข้าไปนะครับที่ตัวเมืองเซมาก็สังเกตจะมีป้ายสีเขียวๆนะครับ
ราย้อนเข้ามาในตัวเมืองเสมานะครับจะมีคูเมืองนะครับกั้นเมืองชั้นนอกกับเมืองชั้นในนะครับนี่เป็นคูเมืองโบราณนะครับเราจะเห็นเป็นรอยคูเมืองนะครับก่อนเข้าเป็นเมืองเสมานะครับสองฝั่งเลยนะครับยังมีรอยหลักฐานเป็นคูอยู่นะครับเมืองเสมาตำบลเสมาอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่9กรกฎาคม2563วันหยุดนะครับเราเป็นคนโคราชนะครับแล้วก็สักครั้งหนึ่งก็มาเมืองเก่าเมืองแก่ของสูงเนินมีร่องรอยนะครับหินที่เรามาสร้างเมืองนะครับเป็นหินทรายนะหินทรายแดงตะกูลพวกขวดอายุประมาณเป็นล้านนะเป็นงานเป็นการทับถมนะครับของประวัติศาสตร์ความเป็นมานะครับของโลกเราก่อนที่มาสร้างเป็นบ้านเป็นเมืองก็นำหินมาก่อสร้างนะครับเป็นมนต์เสน่ห์ของเมืองเก่าที่เราต้องเข้ามาดูกันดูแล้วมันความรู้สึกว่าคนโบราณเขาเก่งนะเขาสร้างบ้านแปลงเมืองแล้วทำเป็นรูปกันผังเมืองเป็นเมืองชั้นนอกเมืองชั้นในนะครับวันนี้ก็ให้ชมเมืองเสมาตำบลเสมาอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับครับอยู่เมืองชั้นนอกของเมืองเสมานะครับจะมีคูน้ำนะครับเป็นกำแพงชั้นนอกนะครับซึ่งก่อนเข้าเมืองเสมานะครับจะมีคูน้ำนะครับซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนสมัยตะก่อนนะครับรอบพื้นที่ของเมืองเลยนะครับจะเป็นคูน้ำโดยรอบเลยนะครับยาวไปทางนู้นนะครับมีโอกาสเราจะพาไปชมคูน้ำกันก่อนเข้าเมืองนะครับทางเข้าเมืองเสมาเมืองโบราณหรือว่าเมืองเดิมของคนโคราชของเราครับอยู่ที่อำเภอสูงเนินนะครับตำบลเสมานะครับอำเภอตำบลเสมาอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา